มหากาพย์การขนย้ายกากแคดเมียมยังไม่จบสักทีค่ะก็ไอ้เจ้าบรรจุภัณฑ์ที่เขาใช้เนี่ยทำไมมันดูไม่ค่อยจะมิดชิดสักเท่าไหร่เลยนะคะขนไปขนมาถุงขาดอีกต่างหากงานนี้ชาวเน็ตเขาก็โวยนะสิคะกากแคดเมียมจะมาตกแถวบ้านเขาไหมอันนี้ก็น่าคิดนะคะแล้วสารพิษอันตรายแบบนี้เนี่ยเขาเคลื่อนย้ายกันยังไงล่ะคะถ้าอยากรู้เดี๋ยวเตยเนชั่นสตอรี่จะเล่าให้ฟังค่ะเมื่อวานนี้ค่ะวันที่30เมษายนเขาก็มีการขนย้ายเจ้าแร่แคดเมียมจากกรุงเทพและสมุทรสาครไปที่จังหวัดตากค่ะโดยใช้รถบรรทุก10คันแล้วก็มีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยขับตามปิดขบวนกันมาโดยในการเคลื่อนย้ายครั้งนี้ก็เป็นแบบที่ทุกคนเห็นนั่นแหละค่ะเขาเอาใส่ถุงบิ๊กแบ็คแล้วก็ใส่รถบรรทุกมาคนที่ได้พบเห็นเขาก็รู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยแน่นหนาสักเท่าไหร่เลยค่ะแล้วพอมาถึงที่โรงงานปุ๊บนะคะก็เริ่มทำการขนย้ายกันทันทีค่ะแต่สุดท้ายก็ดันเกิดเรื่องระทึกใจเพราะว่าในจังหวะที่เขาใช้รถแมคโครเนี่ยยกถุงบิ๊กแบ็กขึ้นมาเจ้าถุงบิ๊กแบ็กเนี่ยมันดันขาดค่ะกากแคดเมียมแสนอันตรายก็หล่นกระจัดกระจายเลยนะสิคะชาวบ้านที่เขาเห็นข่าวนี้เขาก็รู้สึกว่าการขนย้ายแบบนี้เนี่ยมันใช่จริงๆเหรอนี่มันสารอันตรายนะไม่ใช่ของทั่วไปแล้วแบบนี้เนี่ยเขาจะเชื่อใจได้ยังไงว่าระหว่างทางขนย้ายจะไม่มีการหล่นตามพื้นถนนจริงๆแล้วการย้ายสารเคมีอันตรายแบบนี้เขาก็มีมาตรฐานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าอยากจะขนย้ายแบบไหนก็ได้อย่างแรกค่ะตัวคนขับค่ะจะต้องมีใบขับขี่ประเภทที่4ซึ่งเป็นใบอนุญาตขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายค่ะก็จะเป็นพวกรถที่ใช้บรรทุกสารเคมีหรือว่ารถบรรทุกเชื้อเพลิงอะไรประมาณนี้ค่ะมีใบขับขี่แล้วคนก็ต้องมีความพร้อมค่ะตัวรถเองก็ต้องมีความพร้อมทุกอย่างจะต้องสมบูรณ์พร้อมในการปฏิบัติงานค่ะต่อมามาตรการที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือการป้องกันการฟุ้งกระจายทั้งหมดค่ะทั้งกระเด็นหกลั่วไหลหรือว่าตกหล่นห้ามค่ะแต่ภาพที่ออกมาก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นกันนั่นแหละค่ะข้อที่3ค่ะจะต้องมีคู่มือหรือข้อปฏิบัติในการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยค่ะแล้วก็ต้องมีการฝึกอบรมและฝึกซ้อมวิธีการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแก่ลูกจ้างอย่างน้อยปีละ1ครั้งค่ะข้อที่4ค่ะจะต้องมีถังดับเพลิงชนิดเคลื่อนย้ายที่สามารถดับเพลิงที่เกิดจากสารเคมีอันตรายได้แล้วก็ต้องมีหน้ากากป้องกันสารเคมีอันตรายด้วยนะคะบางกรณีเนี่ยอาจจะต้องมีเครื่องช่วยหายใจด้วยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่สารเคมีที่บรรทุกมาค่ะส่วนข้อที่5ในจังหวะที่เคลื่อนย้ายพวกหีบห่อหรือว่าภาชนะที่บรรจุสารเคมีจะต้องยึดแน่นกับฐานรองรับและยานพาหนะค่ะถ้าพูดกันแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะคะก็หมายถึงว่าตัวบรรจุภัณฑ์ที่อยู่บนรถเนี่ยค่ะจะต้องถูกมัดแน่นไปกับตัวรถไม่สามารถทำให้เคลื่อนที่หรือว่าลอยตัวขึ้นมาได้ส่วนตัวฐานเองก็ต้องแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของหีบห่อด้วยค่ะข้อที่6ค่ะเขาห้ามบรรทุกสารเคมีอันตรายที่สามารถจะเกิดปฏิกิริยาต่อกันได้เอาไว้ในรถเดียวกันค่ะส่วนข้อสุดท้ายที่สำคัญมากๆค่ะในการขนย้ายทุกครั้งนะคะจะต้องมีการติดป้ายแสดงความเสี่ยงด้วยค่ะจะเป็นป้ายเตือนว่ารถคันนี้บรรทุกสารอันตรายจะเป็นป้ายอะไรประมาณนี้ค่ะพอมาย้อนดูการขนย้ายกากแคดเมียมในครั้งนี้แล้วทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างคะตรงตามมาตรฐานกี่ข้อแล้วสิ่งที่เขาทำกันเนี่ยเหมาะสมกับคำวิจารณ์ที่ประชาชนเขาติติงมาไหมแล้วเขาจะเอาข้อผิดพลาดนี้ไปแก้ไขยังไงจะปรับแผนยังไงดีขึ้นหรือแย่ลงทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะอ้าวเรียบร้อยครับท่าน